จะแก้ปัญหายังไงแบบคือไม่ให้นั่นก่อนทำไงอาจารย์ครับเนี่ยมันใกล้แล้วกันใกล้มาแล้วเนี่ยก็ใกล้มานี่ที่ครั้งที่แล้วก็บอกไปแล้วต้องเริ่มทำเลยต้องเริ่มทำเลยก็ใช้เบรกวอเตอร์แล้วก็เตรียมเครื่องสูบน้ำให้เยอะๆเพราะว่าตัวหนึ่งก็คือเร่งความเร็วแต่เพิ่มพื้นที่หน้าตัดโอเคขุดลอกคลองก็ขุดไปนะไม่ได้ห้ามนะตัวนี้ไม่ได้ห้ามเพราะขุดลอกคลองก็ต้องขุดไปแต่ว่ามันช่วยไม่ได้เยอะช่วยไม่ได้มากช่วยไม่ได้เยอะแต่ตัวเครื่องสูบน้ำที่ต้องเตรียมเยอะๆเพื่อจะเร่งความเร็วนี่มันจะเป็นตัวเร่งปัญหาระบายน้ำออกไประบายน้ำนี่ครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมที่อาจารย์วีระพงศ์ศรีและคุณท่านพูดเกี่ยวกับเรื่องวิธีการป้องกันถาวรน้ำท่วมระยะยาวเนี่ยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เราจะมาพบกับการแก้มลิงต่างๆจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลกับการแก้ปัญหาในการน้ำท่วมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง INTV ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน INTV ช่องนี้รวย24ชั่วโมงผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้งถึงแม้ชีวิตของบุคคลที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปแต่สำหรับผมไม่มีความสุขไหนมากไปกว่าการได้หยิบยื่นโอกาสให้กับคนไทยทุกชนชั้นกว่า10ปีครอบครัวนักธุรกิจ New Life เติบโตมั่นคงด้วยธุรกิจขายตรงแบบเครือข่ายอย่างมากมายภายใต้ปณิธานที่ว่าเราจะมุ่งนำคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชนด้วยความเชื่อมั่นในสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสูงผมขอสัญญาว่าผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตราบนานเท่านาน10ปี New Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าถ้าผมไม่ตัดสินใจในวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้เพื่อนผมมาแนะนำให้ทำธุรกิจใครจะกล้าคิดว่าเราจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นธุรกิจขายตรงที่แตกต่างและแข่งขันได้แปลงทุกรายจ่ายของเครือข่ายให้เป็นรายรับด้วยเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศในที่สุดความฝันและอนาคตของเราก็เป็นจริงเจริญโอสถธุรกิจขายตรงของคนไทยเพื่อคนไทยหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดF2 แรงเกินห้ามใจภายในผู้หญิงท้าพิสูจน์สำเร็จเหนือชั้นกับผู้นำแถวหน้าบริษัท O2 ขายตรงส่งสัญญาณเดือดระลอกใหม่หน้าใหม่อัดยาแรงขายใหญ่ปรับแผนป้องสมาชิกกินข้าวกองทุนประกันภัยรัฐนั่งคุมสั่งคปภ.แหกโค้งปิดหีบตั้งบริษัทประกันขายน้ำท่วมเองหมอเสงจัดหนักสั่งพับสนามบุกพุ่ม200ล้านลุยสื่อเต็มกำลังกุยทางความสำเร็จเพื่อมวลสมาชิกแอมเวย์ก้าวใหม่ใต้ปีกกิจทวัตรฤทธิราวีประเดิม3กลยุทธ์หลักเปิดตัวทีมผู้บริหารใหม่ศัลยกรรมไทยปะทะศัลยกรรมเกาหลีวัดกึ๋นคุณภาพเดิมพันแชมป์ตลาดความงามฮอตพอตเปิดศึกหม้อไฟยกเครื่องไดโดมอนลงดาบปักธงควบกิจการปูทางเข้าตลาดหลักทรัพย์4บวก1 China Tree เพชรเม็ดงามแห่งวิก3พระราม4หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง INTV ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน INTV ช่องนี้รวย24ชั่วโมงผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้งถึงแม้ชีวิตของบุคคลที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไ
ต่สำหรับผมไม่มีความสุขไหนมากไปกว่าการได้หยิบยื่นโอกาสให้กับคนไทยทุกชนชั้นกว่า10ปีครอบครัวนักธุรกิจ New Life เติบโตมั่นคงด้วยธุรกิจขายตรงแบบเครือข่ายอย่างมากมายภายใต้ปณิธานที่ว่าเราจะมุ่งนำคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชนด้วยความเชื่อมั่นในสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสูงผมขอสัญญาว่าผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตราบนานเท่านาน10ปีเนียวไลฟ์เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าถ้าผมไม่ตัดสินใจในวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้เพื่อนผมมาแนะนำให้ทำธุรกิจใครจะกล้าคิดว่าเราจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นธุรกิจขายตรงที่แตกต่างและแข่งขันได้แปลงทุกรายจ่ายของเครือข่ายให้เป็นรายรับด้วยเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศในที่สุดความฝันและอนาคตของเราก็เป็นจริงเจริญโอสถธุรกิจขายตรงของคนไทยเพื่อคนไทยหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุด F2 แรงเกินห้ามใจภายในผู้หญิงท้าพิสูจน์สำเร็จเหนือชั้นกับผู้นำแถวหน้าบริษัท O2 ขายตรงส่งสัญญาณเดือดระลอกใหม่หน้าใหม่อัดยาแรงขายใหญ่ปรับแผนป้องสมาชิกกินข้าวกองทุนประกันภัยรัฐนั่งคุมสั่งคอปพอแหกโค้งปิดหีบตั้งบริษัทประกันขายน้ำท่วมเองหมอเสงจัดหนักสั่งพับสนามบุกพุ่ม200ล้านลุยสื่อเต็มกำลังกุยทางความสำเร็จเพื่อมวลสมาชิกแอมเวย์ก้าวใหม่ใต้ปีกกิจทวัฒน์ฤทธีราวีประเดิม3กลยุทธ์หลักเปิดตัวทีมผู้บริหารใหม่ศัลยกรรมไทยปะทะศัลยกรรมเกาหลีวัดกึ๋นคุณภาพเดิมพันแชมป์ตลาดความงามฮอตพอตเปิดศึกหม้อไฟยกเครื่องไดโดมอนลงดาบปักธงควบกิจการปูทางเข้าตลาดหลักทรัพย์4+1 China Tree เพชรเม็ดงามแห่งวิก3พระราม4สื่อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง INTV ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอนช่องนี้รวย24ชั่วโมงหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุด F2 แรงเกินห้ามใจภายในผู้หญิงท้าพิสูจน์สำเร็จเหนือชั้นกับผู้นำแถวหน้าบริษัท O2 ขายตรงส่งสัญญาณเดือดระลอกใหม่หน้าใหม่อัดยาแรงขายใหญ่ปรับแผนป้องสมาชิกกินข้าวกองทุนประกันภัยรัฐนั่งคุมสั่งคอปพอแหกโค้งปิดหีบตั้งบริษัทประกันขายน้ำท่วมเองหมอเสงจัดหนักสั่งพับสนามบุกพุ่ม200ล้านลุยสื่อเต็มกำลังกุยทางความสำเร็จเพื่อมวลสมาชิกแอมเวย์ก้าวใหม่ใต้ปีกกิจทวัฒน์ฤทธีราวีประเดิม3กลยุทธ์หลักเปิดตัวทีมผู้บริหารใหม่ศัลยกรรมไทยปะทะศัลยกรรมเกาหลีวัดกึ๋นคุณภาพเดิมพันแชมป์ตลาดความงามฮอตพอตเปิดศึกหม้อไฟยกเครื่องไดโดมอนลงดาบปักธงควบกิจการปูทางเข้าตลาดหลักทรัพย์4+1 China Tree เพชรเม็ดงามแห่งวิก3พระราม4สื่อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะกลับมาพบในช่วงที่2ของรายการตามหาความจริงกับอาจารย์วีระพงศ์ศรีนภคุณครับท่านผู้ชมครับแก้มลิงนะครับในการที่เป็นพลันผลิตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลในการแก้ปัญหาน้ำท่วมซึ่งคนไทยทั้งประเทศต้องขอกราบ
ฝ่าพระบาทที่พระองค์ทรงพระราชทานโครงการที่ดีๆที่แก้ปัญหาอย่างถาวรและยั่งยืนและเป็นรูปธรรมให้เป็นประโยชน์กับวงชนชาวไทยอย่างมหาศาลครับท่านผู้ชมครับดังนั้นรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรท่านกลับไปสานต่อในการที่จะทำน้อมนำพระดำรัสไปทำอย่างต่อเนื่องโดยการที่จะทำที่พื้นที่2ล้านไร่เนี่ยในการเป็นแก้มลิงเลือบน้ำในการรับน้ำเพื่อจะแก้ปัญหาน้ำท่วมในอนาคตนะครับถ้าอาจารย์ครับแก้มลิงเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากมายที่ผ่านมานะครับอาจารย์ครับแต่นี่อาจารย์มีจะแต่ละจังหวัดเนี่ยคือเขาทำแก้มลิงเนี่ยจะรับน้ำได้มากพอไม่ที่จะแก้ปัญหาได้พอสมควรอาจารย์ครับครับก็วันนี้เรามาดูคำว่าแก้มลิงครับแก้มลิงคือคำที่พระราชทานของในหลวงแต่ว่าจริงๆในศัพท์วิชาการก็คือเลสวัวอ๋อเลสวัวคราวนี้เลสวัวเนี่ยวันนี้การทำเลสวัวเนี่ยก็คือการที่ทำขี้เก็บน้ำเรามาดูนะเราเก็บในอดีตนี่เราเก็บได้เท่าไหร่แล้วเราทำได้เท่าไหร่ในอดีตเราทำเขื่อนภูมิพลได้หมื่นกว่าล้านเขื่อนศิริกิติ์ได้หมื่นกว่าล้านนะและแม่กวงกิ่วลมทับเสลาชลสิทธิ์แม่งัดคอหมากิ่วคอหมาแควน้อยกระเสียวทั้งหมดเนี่ยเราทำใช้เวลาเกือบ60ปีหรือ50กว่าปีหรือ60ปีเราได้แค่ 25,000 ถึง 26,000 ล้านนี่คือตัวเลขที่เราได้มาเพราะโอกาสที่เราทำแก้มลิงแบบที่เราจะทำเร็วๆนี่มันยากครับเพราะว่าเราได้แก้มลิงได้แค่สองหมื่นกว่าล้านสองล้านแล้วเรายังมีคูคลองที่เก็บน้ำอยู่นี่คูคลองในเก็บในภาพนิ่งเนี่ยเราได้อีกประมาณอีกสักหมื่นล้านก็เป็น 30,000 กว่าล้านแต่ 30,000 กว่าล้านตัวเลขเราตกฝนตกมาครับเว้ยตัวเลขเราถ้าเราเฉลี่ยที่ 1,200 มิลลิเมตรต่อปีเฉลี่ยนะมันก็จะตกประมาณแสนกว่าล้านซึ่งแสนกว่าล้านไหลออกทะเลได้ส่วนหนึ่งเพราะที่เหลือมันค้างอยู่ซึ่งเก็บในแก้มลิงหรือในเลสวัวเนี่ยไม่พอเก็บครับอาจารย์ครับมันจึงสร้างปัญหามันจึงสร้างมาคราวนี้ถามว่าไอ้สองล้านไร่ของรัฐบาลที่พูดอยู่มันจะเก็บทันไหมสองล้านไร่เราคูณดูสองล้านคูณด้วยไร่หนึ่งมัน 1,600 ตารางเมตรเพราะก็เท่ากับ 3,200 ล้านถ้าลึกสักถ้าลักษณะนี้เก็บลึกสัก3เมตรก็ได้แค่ 9,000 ล้านท่านสิน 9,000 ล้านเนี่ยพอยาไส้ไหมพอที่จะแก้ปัญหาไหมแต่ว่าถามว่าจะเก็บที่ไหนแบบผมเล่าให้ฟังว่าบึงบัวเพชรแบบบึงบัวเพชรเนี่ยพื้นที่ขนาดบึงบัวเพชรนี่ใหญ่มากเลยนะทั้งบึงบัวเพชรได้200ล้านตารางกิโล200ล้านตารางกิโลถ้าบึงบัวเพชรลึกสัก3เมตรนะก็ได้แค่600ล้านอ๋อได้ก็600ล้านแต่ตัวเลขเราต้องการเป็นหมื่นล้านที่จะเก็บน้ำที่จะเก็บน้ำเป็นหมื่นล้านและเฉลี่ยจริงๆอาจารย์ถ้าฝนตกยกปี54เนี่ยแล้วก็ปีนี้ก็ตกพอกันเนี่ยจะพอรับน้ำได้ไหมเนี่ยตอนนี้ที่แก้คือถ้าเราไม่ทำเบรกวอเตอร์ที่นั่นไม่ชะลอน้ำครับแล้วก็ไม่ใช้เครื่องสูบน้ำเร่งเนี่ยครับผมบอกได้รับประกันว่าท่วมแน่นอนโอ้รับประกันว่าท่วมเบรกวอเตอร์ก็คือทำคือเบรกให้ชะลอน้ำจากทางเหนือไม่ให้มาทางลงมาทีเดียวฟึบทางใต้เลยเพราะว่าความสูงชันตั้งแต่เชียงใหม่มาทางกรุงเทพเนี่ยมันต่ำอยู่แล้วมันต่ำอ๋อเราต้องชะลอตรงนั้นเดี๋ยวชะลอตรงนั้นเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าแก้มลิงเราทำยังไงโอ้แล้วแก้มลิง2ล้านไร่เนี่ยอาจารย์มองแล้วเนี่ยก็ยังแก้ปัญหาได้ส่วนหนึ่งได้ส่วนหนึ่งแต่กลัวว่าน้ำมาเต็มที่แล้วมันจะไม่ไหวใช่ไหมเรื่องไงฮะน้ำมาเต็มที่มันเป็นแสนล้านแล้วมันก็ต้องเหลือค้างอยู่ประมาณ 3-4 หมื่นล้านอย่างต่ำแล้วคุณเก็บแค่หมื่นล้านนี่คุณพอแก้ปัญหาไหมมันแก้ไม่ได้มันแก้ไม่ได้แต่ว่าโอเคดีกว่าไม่ทำก็นั่นอาจารย์เขาก็ดีก็ยังดีกว่าดีกว่าไม่ทำครับทีนี้ปัญหาเราจะทำยังไงถึงจะใช้แก้มลิงตัวนี้ให้เป็นประโยชน์ได้ก็คือเราจะใช้ศัพท์ใหม่ว่า movingและสวัวก็คือแก้มลิงแบบเคลื่อนที่ซึ่งเรามาดูนะเวลานี้คลองที่เราเอาเฉพาะคลองนะคลองที่เราทำเนี่ยคลองประมาณ30กิโลเมตรแล้วก็ลึกจะ5เมตรแล้วก็กว้างประมาณกว้าง30เมตรและลึกประมาณ5เมตรแล้วก็ความยาวสัก20กิโลมันจะเก็บน้ำได้ประมาณ5ล้านแต่พอเวลามันเคลื่อนที่แล้วมันเก็บได้ประมาณเคลื่อนที่วันหนึ่งเดือนวันหนึ่งมันเก็บได้ประมาณ12ล้านซึ่งปีหนึ่งมันเก็บได้เยอะครับ
ซึ่งเวลาเคลื่อนที่เหมือนแม่น้ำเนี่ยผมว่าภาพนิ่งเนี่ยมันเก็บได้ประมาณ